็ดื่มเป็นประจำค่ะก็เป็นโปรตีนพืชก็อยากฝากทุกคนนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะใครหลายคนที่เคยลองทานแล้วนะคะก็แนะนำต่อค่ะเพราะว่าดีมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะรสดักดัชช็อกโกแลตอร่อยมากค่ะโปรตีนพืชโปรตีนพืชมันดียังไงน้องใหม่โอ้มันดีมากมันเหมาะกับร่างกายเรามากค่ะหนึ่งมันย่อยง่ายแคลอรี่ต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็โปรตีนเยอะคือวันนึงเนี่ยเราต้องกินโปรตีนได้เยอะมากๆไม่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ถ้าให้เรากินจำนวนนั้นจริงๆจากแหล่งอื่นๆเนี่ยมีอะไรอ่ะไม่ได้โชว์คุยกันนี่กาดช็อตฟิลมากอันนี้ก็จะร้านโวร้านโวเป็นอีกวิธีนึงของใหม่ในการดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะคือก่อนที่ใหม่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ไปคือลูกค้าเขาเมื่อก่อนค่ะก็จะเข้าไปนั่งกดในแบบในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยใน Shopee ก็จะกดสั่งหมดเร็วอ่ะในแอปประมาณเท่าไหร่หลายกระปุกเลยอะค่ะเพราะว่ามันหมดเร็วคือดีจริงๆอยากให้ทุกคนลองทานค่ะแล้วก็อย่างดาวิอย่างเงี้ยดาวิจะซื้อแพนเต้เป็นกระปุกเงี้ยส่งให้แม่พ่อแม่ของเพื่อนด้วยอะค่ะเหมือนเป็นของขวัญก็ได้เพราะว่าเวลาคนที่อายุเยอะขึ้นแล้วอะค่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือโปรตีนเพราะไม่งั้นนะเขาจะไม่มีอะไรไปแบบซัพพอร์ตกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกจะหักง่ายก็เลยแบบไม่ใช่แค่เด็กที่ต้องทานค่ะแบบผู้ใหญ่พ่อแม่ของเราก็จำเป็นมากๆค่ะคือบอกได้เลยว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้ทุกเพศทุกวัยและทุกวัยจริงๆค่ะไหนก็จะซื้อเนี่ยแหละแล้วก็ส่งเป็นของขวัญไปให้แบบแม่ๆพ่อๆแบบของเพื่อนคนที่แพ้นมวัวหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนค่ะก็สำหรับคนที่แพ้นมวัวก็ทานอันนี้ได้ค่ะฝากเขาฝากแพนเต้ด้วยนะคะเป็นโปรตีนจากพืชแบรนด์ไทยค่ะก็อยากคนซัพพอร์ตคนไทยด้วยการฝากด้วยนะคะหาเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วรีบเออฟังมาร้องยังไงนะร้องยังไงชอบเนี่ยชอบฉันก็พูดมาค่ะเป็นติลิขสิทธิ์อ๋อแกก็สิทธิ์ร้องเพลงอ่ะพูดถึงกระแสปลื้มใจไหมปลื้มใจไหมกระแสมาดีขนาดนี้โอ้ขอบคุณเลยนะคะใหม่เกินคาดมากๆเลยค่ะคือใหม่ตั้งเป้าแค่ว่าใหม่อยากได้ล้านวิวตอนนี้จะ3แล้วค่ะก็ไม่เขินร้องไห้แล้วหนึ่งไม่ดีใจมากค่ะแล้วที่ดีใจไปกว่านั้นคือใหม่เห็นแบบทุกคนมีความสุขกับเพลงใหม่มันคือโจทย์ที่ตั้งต้นในการทำเพลงอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็ไปเต้นติ๊กต็อกกันแล้วก็แบบดีมากตอนนี้จะ500,000คลิปแล้วค่ะก็แบบขอบคุณมากใหม่ไปดูของทุกคนให้แบบใหม่ไปดูทุกคนที่ cover เลยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนแบบเต้นได้ดีกว่าตัวใหม่เต้นเองเก่งมากเลยค่ะใหม่จำท่าไม่ค่อยได้ถ้ามีกระแสดีมาอย่างนี้เรามีกำลังใจจะทำเพลงต่อไปไหมใหม่หรือยังไงอัดไปแล้วจริงเหรอเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงไม่แสดงแล้วนะคะมาอย่างสร้างไม่เสร็จเราเล่นมาอย่างสร้างไม่เสร็จตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่บังอาจจริงๆค่ะคือแต่ว่าใหม่ก็ชอบทำเพลงนะคะมันก็สนุกดีได้ลองเพราะปกติเราก็แสดงอะค่ะถ้าเรียกร้องจริงเนาะคือเป็นนักแสดงที่มาร้องเพลงอะแหละค่ะอันนั้นน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะเราก็สู้นักร้องจริงๆไม่ได้หรอกแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ทำอะแล้วยิ่งคนแบบเต้นตามติ๊กต็อกตามอะไรเงี้ยเรายิ่งแบบโอ้โหภาคภูมิใจมากก็เดี๋ยวฝากซิงเกิลสองด้วยค่ะก็ที่จริงอาจจะมีเพลงไม่เยอะหรอกค่ะเพราะต้องหมายว่าใหม่ควรจะแสดงอ่ะดีแล้วซิงเกิลสองเป็นยังไงแม่แนวไหนคนละแนวเลยค่ะเป็นเพลงสากลค่ะทางคนเลยไม่น่าจะมีท่าค่ะแต่ว่าก็จะต่างกับชอบปะเนี่ยเลยค่ะเป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าค่ะเพลงช้าเป็นเพลงที่เหมือนแบบทำเพื่อเหมือนฮิวตัวเองอะไรเงี้ยคนทำยังมีคนเดิมอะค่ะใช้บริการเริ่มจากอะไรเพราะคนอาจจะคาดคิดไม่ถึงว่าใหม่จะมาแบบใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่ใหม่กลัวมากเลยการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่พูดทุกครั้งในรายการว่าแบบเวลาเราเล่นละครเราทำหนังออกมาเราอยู่มาแบบ10ปีอะเขาก็จะดูหนังแฟนคลับเราจะดูหนังดูละครที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่ได้เห็นความสุขของหน้าเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงเวลาเราเห็นเพื่อนเพื่อนเราไปร้องเพลงแล้วแบบคนตะโกนด้วยการร้องเพลงไปด้วยการเขาโบกมือเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่รับส่งกันแล้วมันเป็น energy ที่แบบมันดูอิ่มเลยอะเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเราอยากมีสักครั้งนึงอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตช่างได้นะเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวขึ้นคอนเสิร์ตได้ไหมได้เลยเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวอันนี้รับได้ไหมได้รับการร้องเพลงได้ยังรับการร้องเพลงได้ยังรับได้ค่ะจ้างมาได้นะคะคอนเสิร์ตเหมือนพี่ก้าวคุยว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนกันแต่คอนเสิร์ตนี้เราไม่ชวนพี่ขยะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยอย่าเรียกว่าคอนเสิร์ตเลยค่ะแต่ว่าอันนั้นคือมีความสุขมากแบบเป็นวายที่ดีมากเป็นการจอยเด็กๆที่แบบสยามเพราะเหตุกระแสตอบรับนี้มันเหมือนเราก้าวข้ามผ่านความกลัวไปเลยใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราก้าวข้ามความกลัวของเราแล้วก็เราได้พิสูจน์บางอย่างในชีวิตของเราได้อีกด่านนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมันไปอีกโจทย์นึงแล้วเป็นชาเลนจ์หนึ่งของเราหรือไม่อย่างนั้นเหรอใช่เพราะว่า
ใหม่ทำก็ไม่ใช่ว่าทุกคนซัพพอร์ตนะคะมันก็มีคนที่เดาใหม่เหมือนกันว่าแบบเหนื่อยขนาดนี้ทำทำไมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหนูก็แต่หนูก็จะแบบอยากทำอยากมีความสุขอยากลองสักตั้งไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงอ่ะแต่อยากทำไปก่อนเพลงที่สองคนทำเป็นวีทีมเดิมไหมคะทีมคุณเต๋อใช้บริการทีมคุณเต๋อทีมคุณเต๋อคุณเต๋อนี่ดีมากนะคะไม่คิดค่าตัวด้วยก็ยังเป็นทีก็ยังยืนยันว่าใช้ทีมนี้เออเซฟบัดเจ็ตเหมือนเป็นงานในครอบครัวเลยเนาะโอ้โหเป็นงานที่แบบนอกไม่ใช่แค่ในครอบครัวเลยค่ะเพื่อนพี่ในวงการนี้มาช่วยกันหมดอย่างก้าวเนี่ยค่ะก็มาเล่นให้แบบโหน่ารักมากเขาได้มาลองทำเองแบบเหมือนเบื้องหลังด้วยเป็นยังไงบ้างคะดีนะคะแบบเราได้รู้ทุกดีเทลมันสนุกมากๆเลยอะดีเทลว่าแบบเหมือนคนที่แบบทำละครก็อยากจะเป็นผู้จัดเนี้ยถ้าเป็นผู้จัดแล้วมันก็จะดูทุกดีเทลมันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันนะแบบใหม่ก็เหมือนได้โตขึ้นอีกสเต็ปนึงอะค่ะซิงเกิลที่2ปีหน้ามั้ยคะปีใหม่ต้นปีค่ะต้นปีค่ะใช่ให้คริสต์มาสผ่านไปก่อนให้เพลงมารายแคลรี่ไปก่อนตอนเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลมั้ยเป็นฟิลแล้วมันมีคลิปที่พี่เต๋อถือดอกไม้มาให้ครับอย่าเพิ่งเซโนคืออะไรคะพี่ก้าวช็อตฟิลเหรอพี่ก้าวออกตัวก่อนเลยใช่พี่ก้าวเบรกช็อตอะไรช็อตฟิลแม่ก็คือช็อตฟิลเลยลานโวณตอนนั้นเราเป็นไงจังหวะนั้นคิดไหมคะคิดไหมไม่ตกใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาค่ะนั่นไหมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพร้อมดอกไม้แล้วเรื่องในโอกาสอะไรวันนั้นน่าจะมาให้กำลังใจใหม่คนรู้ใหม่อ่ะตื่นเต้นมากกดดันมากแบบว่าในการที่มาร้องเพลงที่สยามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมาเป็นกำลังใจให้น้องอยู่แล้วจังหวะที่เห็นพี่เต๋อเดินมาคิดไหมเอาละอย่างเงี้ยคิดไหมเอาละคิดน้ำลิฟเอาละคิดต้องเติมลิฟรออะไรมันหนูไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ก็คิดว่าแบบว่าให้กำลังใจปกติแหละแต่พอพี่ก้าวพูดแล้วมันก็ตลกดีมันก็ตลกดีพี่ก้าวแบบว่าอย่าเพิ่งแต่งนะความเร็วของการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายพี่ก้าวเตรียมก่อนหรือเปล่าเตรียมพี่เต๋อก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่มุมกล้องมันดูเควๆอยู่มันดูสวัสดิ์เฉียงแบบพี่ก้าวหยิบกล้องขึ้นมาเร็วมากจริงสนุกดีค่ะตอนนั้นพี่ก้าวบอกว่าบ้านยังไม่เสร็จแต่ถ้าบ้านเสร็จก็จะให้แต่งหรือไงเอาจริงๆบ้านหนูยังไม่เสร็จเหมือนกันนะบ้านเราสองคนยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่รีบโอ้หนูกับพี่เต๋อชิลมากเลยค่ะไม่รีบยังไม่ถึงวัยหนูยังไม่ถึงวัยพี่เต๋อก็ยังไม่ถึงวัยแต่จริงๆ5ปีมันก็รู้สึกว่ามันพร้อมแล้วหรือเปล่าหรือมันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างเงี้ยน้องใหม่ว่าที่โอ้อย่างดาวิหรอคะดาวิรู้สึกว่าในชีวิตยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะมากที่จะแบบให้มันเต็มกว่านี้อีกเต็มอิ่มกว่านี้อีกอะค่ะมันยังมีอีกอะไรที่อยากทำอีกนะคะเราจะมาราธอนไปเรื่อยๆมันก็จะมีช่วงที่ไม่รู้แหละว่าร่างกายคือไม่ไหวแล้วต้องมีครอบครัวแล้วมันก็มีอายุที่มันแบบเป็นเกณฑ์ไว้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ไม่ขอแบบทำงานเต็มที่แบบละครให้มันแบบนำใจก่อนไม่รู้สึกว่าไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นที่แบบที่มันยังฟินแต่เราก็มีจุดใช่ไหมคะเพราะว่าเราบอกว่าลังเป้าอุ้ยทำไมเก่งจังเลยอะค่ะเก่งเลยอะค่ะนี่ดูดวงแล้วหรือว่าเราหมายความว่าเอางี้แม่นัดกินข้าวเดี๋ยวนัดคุยกันแสดงว่าวางแผนมันเป็นสเต็ปแล้วว่าช่วงนี้อายุช่วงนี้ฉันจะประมาณนี้ประมาณใช่ค่ะใช่อีกนานไหมครับที่ดูดวงนานอันนี้ที่ต้องติดนานนานเรื่องงานไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมแบบว่าต้องรองานเพล่าๆก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วพี่เต๋อรู้ยังว่าอีกนานแม่ต้องสนใจหนูสิสนใจพี่เต๋ออันนี้แม่หมอเขาบอกใช่ไหมว่านานใช่แม่หมอบอกว่านานไม่หมอไม่ได้บอกนานดาวีว่าดาวีนานเพราะว่ายังแบบยังมีอะไรที่ต้องทำอยู่เยอะแต่พี่เต๋อเข้าไหวเนาะรอได้ใช่ไหมล่ะในเชิงอะไรอะคะร่างกายหมอไม่รู้เรื่องอะไรก็สายตาแม่ไม่บูลลี่ค่ะพี่เต๋อเขาแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะยังไงเขายังแอดฮาร์ดคือสำหรับหนูคือสักพักเลยค่ะสักพักเลยขอเพื่อนถามเรื่องดราม่านิดหน่อยดราม่าได้เลยน้องสาวกับพี่ๆใครยังไงกันลูกสาวค่ะใช่ยังไงคะเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาได้ยังไงวันนั้นเรียกน้องสาวค่ะก็น้องสาวเขาเรียกน้องสาวใช่เรียกน้องสาววันนั้นบอกว่าถ้าบิวกินจำชื่อเพลงของพี่ไม่ได้พี่จะมายกน้องสาวให้แล้วทุกคนก็กรี๊ดกันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะมันผ่านมาประมาณหมายว่าเกือบเดือนแล้วมั้งแล้วมันก็เพิ่งมีประเด็นอะไรเงี้ยค่ะแต่เหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยนะคะหมายดีใจมากๆคือพี่ๆน่ารักมากที่แบบอยู่ๆน้องก็แบบไลน์มาแล้วก็บอกว่าแบบแม่เป็นไงบ้างเอาไม่เรียกแม่แล้วเรียกแม่แล้วหนึ่ง
ป็นไงบ้างแบบเหมือนประมาณว่าแบบเป็นห่วงนะตัวหนูไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วหนูแบบโอเคจบแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไงน้องคือน่ารักมากที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าแบบหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูเป็นห่วงว่าพี่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเขาเพิ่งเห็นดราม่าอะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยบอกว่าแบบใหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมันกระทบกระเทือนจิตใจน้องไหมเพราะนั่นคือคนที่สำคัญที่สุดที่ใหม่เป็นห่วงถูกไหมคะใหม่ก็ต้องเป็นห่วงคนของเราก่อนคือน้องของเราก่อนว่าเขาโอเคหรือเปล่าแล้วพ่อแบบมันมีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นมันคือจบแล้วอะเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วคือเราอิงนอรอบสิบรอบตัวไปเลยอันนั้นมันเป็นสิ่งคอมเมนต์หรือความเห็นของคนอื่นซึ่งเราต้อง respect เขาอะมันเราไปพูดให้เขาเปลี่ยนความคิดไม่ได้มันพูดไปมันก็เปลี่ยนไม่ได้ uh-huh. ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือใหม่กับน้องอะ relationship เป็นยังไง uh-huh. อันนั้นใหม่ห่วงที่สุด uh-huh. ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่เคลียร์แล้วใหม่ก็แฮปปี้ใช่แล้วเราก็คุยกันมาแบบมันจบ conversation ด้วยกันแบบบอกรักกัน uh-huh. มันก็คือจบแต่เรายืนยันว่าเจตนาเราคือแบบก็ไม่ได้ด้วยความแบบเอ็นดูน่ารักความรักกันเนอะใหม่คือใหม่อะเริ่มถ้าใครได้ดูใหม่เล่นเป็นพี่สาวของน้องมาตั้งในรักชุดใจมาตั้งนานแล้วเวลาเราทำเวิร์กช็อปนั่นนะคะอันนี้ใหม่ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงแต่ใหม่อาจจะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นน้องเราอ่ะใช่เหมือนกินเหมือนสกายเหมือนทุกคนอ่ะคือทุกคนเป็นน้องใหม่หมดเวลาใหม่ทำงานด้วยเพราะเราจะมีคลาสที่เวิร์กช็อปทำให้มันแบบละลายละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมเราจะรู้เรื่องของการเราจะแบบชายดังนั้นแบบเรารู้สึกว่าเราแบบมีแต่ความหวังดีให้กับน้องไม่ได้มีเจตนาด้านอื่นเลยเนาะใหม่แบบสิ่งหนึ่งที่ใหม่คิดกับตัวเองเลยนะคือใหม่จะต้องเป็นรุ่นพี่ที่แบบที่ดีให้กับเด็กให้ได้ใหม่ไม่เพราะใหม่เคยเจอแบบเยอะมั้งใหม่ก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับน้องๆในวงการมากกว่าดังนั้นไม่มีเจตนาอะไรที่แบบจะทำร้ายแน่นอนค่ะแล้วสัมภาษณ์ที่เราคุยเรียกกับน้องอะเราใช้ยังไงคำถามนี้very interesting เป็นคำถามที่จะต่อดราม่าได้ไม่อาจจะเป็นที่ก็เรียกชื่อเป็นคำที่พูดใช้คือไม่จะเรียกไม่จะเรียกว่าน้องน้องค่ะมันจะทำให้เราแบบระวังลึกระวังสุดๆเองอยู่บนเวทีกับกินใหม่ระวังมากเลยใหม่แบบกลัวทำตัวผิดกลัวไปหมดเลยอะค่ะแต่ใหม่เชื่อว่าเวลามันจะทำให้ดีขึ้นใช่เรื่องนี้ค่อนข้างกระทบจิตใจเราเอาจริงๆใหม่คิดว่าใหม่อะอยู่เหนือได้ทุกอย่างแล้วจิตใจนิ่งมากๆเพราะเราก็แบบโตแล้วใช่ปะแต่พอเราตื่นวันนั้นอะใหม่จำได้ใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วใหม่เห็นมีเควเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบหัวใจเรายังไม่นิ่งอะเรายังแบบอ๋อมันยังกระทบเราได้อยู่นี่วะแล้วคือตอนนั้นก็คือตั้งสติแล้วก็แบบถามคนรอบข้างว่ามันแบบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหลังจากได้คุยกันอ๋อก็โอเคละโอ้โหรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านอะเนาะทัวร์เขารู้จักบ้านไหนเขาลงหน้าบ้านเลยแต่ก็นิดนิดผิวผิวไม่เยอะถ้าแวะไปแวะมีสตาร์ทแล้วก็ไปซื้อของกินได้ไม่ต้องไปที่บ้านไม่ก่อนขอบคุณมากที่มาถามนะคะขอบคุณมากโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณน้องใหม่ลูกไปพี่ใหม่